คณะพระนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิปัสสนาภาวนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสวดมนต์ทำวัดเช้าและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชระราชธิดาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลนำคณะสงฆ์และพระนิสิตในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน7เดือนหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิปัสสนาภาวนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมระยะที่2ระหว่างวันที่1พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2566โดยในช่วงเช้าร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาเพื่อให้หายจากพระอาการประชวรณพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา